4 3 2ดินเตรียมภาพไว้ทำไมอ๋อหรือมือใหม่อ๋อมือใหม่เดี๋ยวก็รับพี่ต่อเข้าสู่ช่องปุ๊บเล่นตูสวัสดีครับเฮ้ยตอนแรกเนี่ยเราบอกว่าเราต้องไปอยู่ในห้องนะอ้าวพี่ทำตามเฟรมบอกทีนี้ก็ได้รับต่อจบรายการเป็นครั้งนี้ครับเฮ้ยเขินนะวันนี้พี่ต่อมาห้องด้วยปลอมไหมเราถ่ายกันนานปะไม่นานไม่นานทำไมรีบกลับไม่อยากรู้เฉยๆครับงงมากมาถึงก็ถามเลยว่าจะจบตอนไหนอ่ะพี่ต๋องประมาณ2 ชั่วโมงมันยังไงอาการมันยังไงวายพี่เขินอยู่ไงพี่ต๋องเป็นไงบ้างหลังจากที่แบบกระแสทางไทยกระแสทางไทยจบไปก็จริงๆก็ดีครับดีแต่คนก็ติดภาพลักษณ์ของพี่ธรอยู่ทุกคนเห็นพี่ต๋องก็จะคิดว่าเป็นแบบต้องแบบเป็นคนดีของพี่ธรอะไรไม่แต่เธอเป็นอย่างนั้นจริงๆอุ้ยเธอเป็นคนไม่ดีหรอใช่แล้วยังไงต่อได้เลยไกลมากอ่ะก็คือทุกคนติดภาพพี่ธรแต่จริงเราจะบอกว่าพี่ต่ออาจจะไม่ได้เป็นคนดีเท่าพี่ธรแต่อบอุ่นเหมือนพี่ธรเลยพี่ต่อเป็นพี่ชายที่อบอุ่นมากจริงๆให้5 บาทตอนนี้มีอะไรบ้างทำอะไรอยู่ที่ไหนบ้างตอนนี้ก็ครับเพิ่งส่งเล่มป.โทไปใช่มีช่วงหนึ่งที่เธอแบบเฟดตัวไปจากโซเชียลงดงานไปช่วงเดือน 1เพราะว่าต้องออกไปทำเล่มจบแล้วตอนนี้ก็พรีเซนต์จบแล้วก็ส่งเล่มจบเรียบร้อยแล้วครับ Congratulations สำเนียงกูเฮี้ยมากเลยเหลือแค่เราเป็นยาถ้าเรารู้กันพี่ต่องเนี่ยครับชอบปลาใช่ครับแล้วพี่ต่องก็จะปลาพี่ต่องก็จะแบบว่าแทนแฟนคลับว่าอะไรนะก็จะเป็นปลาน้อยเป็นปลาน้อยของต่องเพราะว่าเห็นกันซะก่อนนะตอนที่เรามาแรกๆเราก็จะลงสตอรี่ว่าเราจัดตู้ปลาอยู่เลี้ยงปลาอยู่อะไรเงี้ยครับก็เลยเห็นเป็นอันนั้นของชาติครับหารู้ไหมว่าต่องเลี้ยงกี่ตัวตายกี่ตัวไม่เนาะเราก็จะดูแลเรื่องระบบนิเวศของเขาก็คือวันนี้จะพาพี่ต่องมาเล่นเกมด้วยโดยเกมเนี่ยคือจะเป็นการอย่ามองอย่างนั้นครับอย่ามองอย่างนั้นอย่าใช้ขัดใจอย่างนั้นมองหนูเดี๋ยวแบบว่าอย่าฉันอย่างนี้ไม่ว่ากับใครเข้าใจไหมฉันไม่รักไม่ต้องไปเครียดขนาดนั้นเลยเกมของเราก็คือเป็นการทายชื่อปลาครับยังไงนะคะคุณรูปมาให้ไงแล้วรูปปลาอะไรง่ายๆแหละเดี๋ยวเราก็จะเริ่มเกมกันถูกไหมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะขึ้นรูปปลามาแล้วใครตอบได้ก็ยกมือนะใครยกมือก่อนก็ได้ตอบไปใครยกมือก่อนแล้วตอบผิดสิทธิ์ก็จะเป็นของคนหนึ่งตอบเลยทำไมพี่ต่องดูถูกสติปัญญาหนูครับค่ะปลาสิงโตปลาทองเร็วเลยเหมือนเจมเลยปลาทองในความจำสั้นจริงๆแล้วรู้ไหมครับจริงๆแล้วปลาทองไม่ได้ความจำสั้นนะมันคือยังไงเขามีการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์มาแล้วจริงๆแล้วปลาทองไม่ได้ความจำสั้นแต่จริงๆแบบไม่มีแต่หรอแต่เราเป็นความเชื่อให้เราแบบเชื่อกันไปเองว่าเขาทำสร้างใช่ครับจริงๆแล้วคือเขาก็มีการทดลองแบบสอนให้น้องแบบมาสอนน้องว่าถ้าเคาะจะมาหานะอะไรอย่างเงี้ยน้องก็จำได้แสดงว่ามันเขาก็ปกติเอาล่ะเพียงแต่เราคิดกันไปเองอุ้ยยากครับใครอ่ะไม่รู้ทำมาสีใช้อยู่เฮ้ยมันมีคำว่าสีได้เลยอ่ะที่เขาปลาใบหน่อยดีใบหน่อยดีกรรมการคำแรกตัวเล็กๆอ่ะตัวเล็กๆใช่เวลาคนใช้คำว่าเล็กแต่มันจะมีเล็กหนึ่ง small นิดคนแคระปลาหมอแคระใช่มันคือปลาหมอมาเลยเอาหรอถูกแล้วโอเคอ่ะ2-2นะ2-2ไม่ใช่เราถูกแล้วปลากระเบนดาวดูโมตอบผิดคืออะไรอ่ะมันเป็นปลาอยู่ในน้ำเลยปลาวาฬออก้าใช่ปลาออกได้ปลาวานก็จริงแต่ว่าเป็นแบบถูกแล้วตานีโมเอาดีๆเร็วเฮ้ยปลาการ์ตูนเฮ้ยนำเลยครับภูมิใจอะไรเขายอมมาเลยเร็วอันนี้ง่ายมากเลยนะคนไทยนิยมปลาตะเพียนเฮ้ยเอาใหม่รอบนึงมาเร็วไม่รู้ไงพี่ต่องปลาดาบปลาสระเข้อ่ะเสื้อลายคือปลามังกรใช่อุ้ยเสียบปลาอะไรปลาหนังฟ้าถูกนี่เรียกปลาหนังฟ้าก็มันมีหางฟ้านะมันไม่ใช่ปลาหนังฟ้าปลาหนังฟ้านั่นคือปลาหนังจืดปะเอาหรอแล้วอันนี้ลักษณะคล้ายๆกันปลาพญานาคแต่จริงๆมันคือชื่อปลาเป็นที่เอาหลักดูสาให้เราเลยหลังจากนี้ไปการแข่งขันต้องเริ่มต้นขึ้นสูสีเห็นไหมสูสี เร็วปูเฮ้ยเหมือนเราเลยเห็นตัวเองเลยอะสงสารแต่แม่ปลาบูโลมาโอ้กูคิดนานมากเร็วฉลามขาวครับชาผมตอบเลยได้เห็นแล้วรู้ว่าเห็นแล้วรู้ว่าถามว่าใครไม่รู้อ่ะอ๋อคือปลาดาวเร็วๆเราเคยพูดเมื่อกี้ปลาช่อนอเมซอนเร็วปลาดีปลาสวายปลากัดตีนถีบไปโค้งลำบากฉลาดที่สุดเก่งมากๆครับอันนี้คือเดี๋ยวดีจะบอกคาแรคเตอร์คำอธิบายของตัวละครในทางไทยในซีรีส์และให้พี่ต๋องตอบว่าคาแรคเตอร์นั้นคือคาแรคเตอร์ของตัวละครไหนนมหน้าใสสไตล์เกาหลีพี่ต๋องตอบอะไรเราไม่มีคนชื่อต๋องอยู่ในเรื่องทันไทยนมหน้าใสสไตล์เกาหลียิ้มเก่งอัธยาศัยดีใส่ใจคนรอบข้างรักเพื่อนมากแล้วก็มีอันเดอร์สกอร์ชอบดนตรีเป็นชีวิตจิตใจชอบดนตรีด้วยเหรอพี่หนุ่มไม่ใช่ไปไหนมาได้ดนตรีคลุยไม่เต้ก็สองอ่ะไม่ใช่หลงคือความอดีตเพื่อนสนิทของพานและหลงมีปัญหาบางอย่างทำให้ทะเลาะกันรักน้องชายมากเป็นคนจริงจังกับทุกเรื่องเร็วพี่ต๋องรู้หรอตั้งไงโอ้โหต่อไปเพื่อนสมัยม.ปลายของแชมป์เป็นเทคโนไม่ใช่รักการทำอาหารยิ้มเก่งเป็นที่รักของเพื่อนๆสนใจไทยตั้งแต่แรกเห็นทานไม่ใช่รักการทำอาหารด้วยทำอาหารยิ้มเก่งสนใจไทยตั้งแต่แรกเห็นสนใจเพื่อนสนิทของแชมป์หมอใช่ผู้หญิงอะปุยฝ้ายเพื่อนสมัยเด็กของไทยที่พนันขยันชอบเก็บตัวเพื่อนน้อยคอยรับฟังเฮ้ยคบหน้าอวยมั่นใจในตัวเองแต่งตัวเก่งสนใจด้านแฟชั่นมีคนมาจีบเยอะแต่กลับแอบชอบผู้ชายซื่อบื้อคนนั้นทานไอพีมั่นใจในตัวเองแต่งตัวเก่งสนใจด้านแฟชั่นมีคนมาจีบเยอะแต่กับแอบชอบผู้ชายซื่อบื้อคนหนึ่งซอจริงเหรอใช่ปะถุยตอบไม่หมดเลยไหมล่ะเฮ้ยไม่รู้จริงเอาใหม่โอเคคำนี้รู้เลยเป็นเพื่อนสนิทของปุ้ยป้ายมั่นใจในตัวเองไหมใส่ผ้าคำนี้เลยจะง่ายมือเบสของวงเป็นคนอารมณ์ร้อนขี้วอยวายเปิดง่ายต้องสีสามว่ะเข้าน้องชายของตั้มมีอดีตฝังใจรักและหลงน้องสาวตัวเองมากเป็นพี่ที่เข้าใจและรักน้องๆอัธยาศัยดีมีความเป็นผู้ใหญ่ทอนตัวละครตอนนี้รู้ตั้งแต่เขาว่าน้องสาวตัวเองมากแล้วที่มาเลยนะตกใจว่ามีผู้หญิงในเรื่องเหรอวะอ๋อลืมไปผู้หญิงในลองเล่นเจ้าหญิงสิผู้หญิงเดือนหนักพบเจ้าหญิงว่าไอ้คนเจ้าหญิงเป็นเหี้ยอะไรอ่ะเอ้ยหนุ่มซื่อตาใสเข้ากับคนง่ายรักเพื่อนเทคโนคะแนนเท่าไหร่แล้วกรรมการเฮ้ยสิรักการกินเท่ากับการออกกำลังกายแชมป์ฉลาดติดกับคนเป็นพี่ชายเป็นหนุ่มป๊อปอันดับ2ของโรงเรียนกำลังทำภารกิจเทคนิครู้ปะพี่ต่อก็ต้องแข่งกับน้องไม่ใช่ปล่อยวันนี้ขี้แกล้งกวนประสาทฉลาดมีไหวพริบมองคนออกมีเหตุผลใจเย็นเข้าใจคนอื่นแล้วก็เป็นเพื่อนสนิทของคนหนึ่งขี้แกล้งฉลาดมีเหตุผลขี้แกล้งกวนประสาทฉลาดมีไหวพริบมองคนออกมีเหตุผลเฮ้ยอันนี้ไม่รู้จริงแล้วก็เป็นเพื่อนสนิทของคนนี้อันนี้ไม่รู้จริงขี้แกล้งด้วยหรอเต้ปะไม่ใช่ฉลาดมีไหวพริบด้วยหรอคลุย แต่คนนี้น่าจะออกน้อยนะออกไม่ใช่น้ำลายนะใครอะซานอ๋อเพื่อนมึงอะช็อคซานอะก็ไม่เห็นมันจะหลับวิ่งเลยคิดปุ่งอะวิ่งเลยพี่น้องเลยพันเลยเป็นพันเลยไอพี่น้องหนุ่มลุกขึ้นนักดนตรีอัจฉริยะใส่ดีจริงจังรักหนุ่มใต้หน้าคมไทยหนุ่มใต้หน้าคมมีหนุ่มใต้หนุ่มเจ็บไปดูพี่ต่องทำข้าวดีกว่าไปดูพี่ต่องทำข้าวไข่เจียวข้าวไข่เจียวกินได้ไหมพี่ต่องจะทำข้าวไข่เจียวให้น้องกินใช่ไหมพี่ต้มมาม่าไม่อร่อยจริงเหรอเราเป็นคนยังไงจริงเหรอเราก็ฟังตอนเด็กคุณพ่อกับแม่ก็ทานอยู่แล้วแล้วตอนนี้ฮะพร้อมที่จะทำไข่เจียวให้น้องกินไหมลองดูไปพี่ต่องบอกว่าพี่ต่องจะทำอะไรนะจะทำแบบไหนนะเมื่อกี้วันนี้ก็เดี๋ยวจะทำข้าวพี่ต่องสูงจริงผัดครับผมข้าวไข่ห่อข้าวอันนี้เราจะรู้ได้ไงครับมันร้อนแล้วเราก็ต้องเปิดก่อนครับเราเอามือไปโดนไหมนิดนึงครับแต่จะมันนิดนึงอาจจะต้องเลื่อยอ่ะร้อนจริงเหรอเราดูเป็นคนแบบเราดูเป็นคนดีอ่ะเราดูเป็นคนแบบอาหารเป็นใครมีแฟนพี่ต่องไม่สบายเนาะแต่พี่ต่องไม่รีบมีแฟนพี่ก็จะซื้อให้กินแต่พี่ต่องไม่รีบมีแฟนหรอกพี่ต่องต้องอยู่กับน้องก่อนแต่เรามีแล้วดิใครจริงไม่มีจริงเหรออะไรมามีแฟนอ่ะก็ดูดิมีเพื่อนอย่างเงี้ยอะไรมามีแฟนอ่ะโอเคเราจะมาใส่น้ำมันไหมก็เนาะใช่นะครับไม่ต้องใส่น้ำมันก็ได้ใส่ได้ครับนิดนึงก็ถ้าเราอยากให้ฟูก็ใส่น้ำมันเยอะๆแต่ว่าเราไม่ต้องการให้มันฟูอ้าวหรอเราจะห่อข้าวอยากให้ผมฟูไหมพี่ต่องโอ้ยดูจากการเจียวไข่ก็รู้แล้วคุณผู้ชมว่าเป็นคนทำกับข้าวเป็นจริงๆไม่เป็นจริงๆไม่ค่อยทำกับข้าวนะครับเพราะว่าที่บ้านก็จะมีคุณแม่ทำให้แล้วก็พออยู่กรุงเทพก็ส่วนใหญ่ก็จะสั่งดูมีบุญมากไม่ได้กินข้าวจริงเพราะแทบจะไม่ทำกับข้าวเลยที่บ้านดูดีกว่าเราทำอีกเลยความร้อนนั้นไม่นี่คือคนที่เขาบอกว่าเป็นเพื่อนกันทำไมเพื่อนกันกอดไม่ได้หรอที่พี่กับน้องกันกอดกันได้เลยดีจังพี่ไม่เกี่ยวพี่ต่องเก่งว่ะเก่งอะไรเก่งอะไรอ่ะก็มีคนต้องข้าวดูเนี่ยจริงๆอ่ะเก่งอ่ะชอบจะอร่อยหรือเปล่าไม่รู้นะครับอร่อยแล้วเรามีข้อจำกัดเรื่องของสินค้าที่เราซื้อมาอยากกินอยากกินอยากกินข้าวกินพี่ต๊อกไม่รู้หิวแล้วเนี่ยหิวข้าวหิวดีอันหลังจริงอันหลังจริงเฮ้ยพี่ต่องก็มันจะไม่ดิบจริงๆแต่ว่าช่วงนี้อย่าเพิ่งกินดิบนะครับทุกคนเฮ้ยมันน่ากินคุณผู้ชมแล้วตรงนี้พี่ต่องก็เอาจิ้มให้เห็นข้าวมาจริงๆเห็นข้าวแล้วจริงๆแล้วตรงกลางมันจะเป็นข้าวผัดที่เราผัดเป็นแบบมีแครอทมีอะไรนะมีแครอทมีซีอิ๊วขาวดูดิตรงกลางก็จะเป็นข้าวผัดพี่ต่องเก่งมากอ่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเจมอะชิมของพี่ต่องมันมีความแบบเป็นออมเล็ตแบบใช่ข้างในมันจะยังต่องเก่งจังชมอีกแล้วกูไงบ้างดีเหรอเพราะว่ามันเค็มที่ข้าวไงป่ะถึงว่าแบบใช่ครับเราปรุงที่ข้าวก็เลยแบบรสชาติมันก็คือแบบละมุนแล้วข้างในก็จะมีความแบบเป็นกลิ่นไข่ก็ไม่ได้แบบกินได้ก็ดีใจเลยไม่ก่อนบอกว่าข้าวเป็นปากอายขอบคุณพี่ต่องมากครับขอบคุณยังขอบคุณครับนี่ไงกำลังไหวเหมือนกันแล้วกันขอบคุณพี่ต่องคนนี้ ทำไมขอบคุณพี่ต๋อมมากๆเลยวันนี้ที่แบบว่ามาหาน้องได้ครับได้เดี๋ยวเราไปดูปลากันได้ครับอย่าลืมมาคอนเทนต์หน้ารอให้โลกมันจางๆไปก่อนเนาะเอาเป็นว่าขอบคุณทุกคนค่ะแล้วก็ฝากติดตามพวกเราด้วยในทุกช่องทางนะคะและที่สำคัญค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe สำคัญที่สุดคือกดกระดิ่งวันนี้พวกเรา3คนนะคะพี่ต๋อมพี่เจมแล้วก็พี่ดินนั่งอยู่ตรงนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ